สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึงบิตคอยน์นะฮะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของดอลลาร์ที่มีโอกาสลงหรือไม่เพราะว่ามหาเศรษฐีบิลเลียนแนร์ช็อตดอลลาร์แล้วในขณะนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของเหรียญมีมอย่างเป๊ะที่ตอนนี้แรงมากๆเพื่อนๆแรงยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยนะก่อนที่ไปดูกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทาง JP Morgan Chase and Co กันก่อนนะครับก็เข้า take overกิจการนะครับของแบงค์ที่มีปัญหาอย่างหนักก่อนหน้านี้ก็คือ First Republic Bank นั่นเองนะครับซึ่งการเทคโอเวอร์ในครั้งนี้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวลือหนาหูกันมาอยู่แล้วเนาะซึ่งข่าวลือก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงในขณะนี้นะครับแต่สิ่งที่แปลกใจนิดนึงก็คือในเรื่องของตัว FDIC เพื่อนๆหรือว่า Federal Reserve Insurance Corporation นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากของทางฝั่งสหรัฐนั่นแหละนะครับก็ประมาณว่ามาจับมือหรือว่าเข้าช่วยด้วยคือจะไม่ใช่แค่ทาง JP Morgan Chase ที่เข้าไปช่วยอย่างเดียวนะคือจะมีหน่วยงานภาครัฐหรือว่า FDIC เข้าไปช่วยแอบสอบหรือว่าเข้าไปช่วยแบ่งเบาแล้วกันเนาะในเรื่องของตัวหนี้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ mortgage แล้วก็ในเรื่องของตัว commercial loan นะครับซึ่งทางเม็ดเงินที่ช่วยเนี่ยราวๆ50 บิลเลียนซึ่งถือว่าเป็นจุดหนึ่งเนาะที่ทางภาครัฐก็เข้าช่วยภาคเอกชนในการเข้าซื้อนั่นแหละนะครับจะได้ผ่านพ้นไปได้เนาะในวิกฤตด้านของส่วนแบงค์ในขณะนี้นะครับแต่หลายๆคนก็กังวลแล้วว่าเฮ้ยโอ้โห50 บิลเลียนนี้มาจากไหนนะครับผมก็ปริ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงนะฮะแต่ดูเหมือนว่าความกังวลในเรื่องของ real estate อาจที่จะเป็น next domino หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันเพราะว่าในเรื่องของตอนปี2008เนี่ยที่มีการพังลงมาก่อนหน้านี้นั่นเองครับในตอนปี2008ซึ่งถ้าเราดูความโหดของแบงค์ต่างๆที่ล่มในปีนี้นะครับปี2023เนี่ยถือว่าตอนเนี้ยมูลค่าเนาะที่ล่มลงไปเนี่ยแซงตอนปี2008ไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆตอนนั้นน่ะมี24 แบงค์นะ24 แบงค์นะฮะมูลค่าที่เสียหายเนี่ย94,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆหรือว่า94,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ในปีนี้แค่3 แบงค์ล่อเข้าไป100,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆก็ถือว่าเป็น3 แบงค์ที่เกิดขึ้นมารัวๆนะครับดร.กอบศักดิ์ยังได้พูดถึงเลยนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบงค์ใหญ่ล้มอันดับ2อันดับ3อันดับ4ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้นๆเพียงแค่1 เดือนเพื่อนๆนึกสภาพ1 เดือนแบงค์ใหญ่แบบเหมือนแบบคือสมมติถ้าบ้านเราก็คือแบงค์ท็อปๆอ่ะร่วงพร้อมกันหมดอ่ะเออโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่น่ากังวลใจอยู่ไม่น้อยนะครับก็ต้องรอดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แบงก์กำลังมีปัญหาในขณะนี้เนี่ยโอเคต่อให้มีการเข้าช่วยจากทางภาครัฐเองหรือว่า JP Morgan Chase เองเนี่ยจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนต่อในเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆหรือว่าแอสเซทโดยเฉพาะที่เป็นในเรื่องของตัว store wealth หรือว่าทองคําแล้วก็ Bitcoin หลังจากนี้นะครับผมคงจะตอบไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันแล้วก็ไปรอดูกันต่ออีกทีนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแบงค์ที่2แซง Silicon Valley Bank แล้วก่อนอันนี้เป็น Silicon Valley Bank เนาะที่เป็นที่2นะฮะตอนนี้ First Republic Bank ที่ fail ลงไปเนี่ยโอเคใหญ่เป็นที่2ที่1เนี่ยคือ Washington Mutual เนาะที่2ตอนนี้ก็คือ First Republic Bank นะครับก็ต้องรอดูว่าวันที่3หรือว่าวันพรุ่งนี้ทาง Fed เนี่ยเขาจะยังไงเพื่อนๆ Fed จะ pivot มั้ยหรือว่า Fed จะยังจะขึ้นดอกเบี้ยกันต่อไปอีกนะครับซึ่งถ้าขึ้นดอกเบี้ยกันต่อไปเนี่ยก็น่าจะใจร้ายนะแต่ก็ไม่มีปัญหานะเขาคงจะวางแผนอะไรไว้แล้วนั่นแหละนะครับก็อยากที่จะให้มีอะไรพังหรือเปล่าเพื่อที่จะชะลอหรือว่าลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจนะครับก็เลยเดี๋ยววันลดซะจนแบงค์ไม่ไหวแล้วในขณะนี้นะฮะอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วดอกเบี้ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งก็เหลือเวลาอีกราวๆ1 วันกับอีก16 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสำหรับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในวันที่3ช่วงนี้ก็อาจจะมีการผ่อนคันเร่งหรือว่าถอนคันเร่งของใครหลายๆคนอยู่เนาะเพราะว่าอาจจะรอการตัดสินใจของทางเฟดอยู่นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ถ้าเราดูเนาะกว่า 93% มองว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25 เพื่อนๆคือถ้าจะ100นะฮะ 93% นะครับสูงมากนะคนก็คง price in ไปแล้วนั่นแหละว่าเฟดน่าจะขึ้น 0.25 ซึ่งถ้าขึ้น 0.25 เอามาจริงๆราคาอาจจะโอเคก็เป็นไปได้เพื่อนๆอันนี้ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าราคาค่อนข้าง price in ไปแล้วในขณะนี้นะครับแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าในเรื่องของดอกเบี้ยอาจที่จะอยู่ท็อปๆหรือว่าพีคแล้วหรือไม่นะครับเพราะว่าล่าสุดบิลเลียนแนร์เพื่อนๆหรือว่าคุณสแตลลี่ดักเกอร์มิลเลอร์นะครับที่เป็นมือขวาของทางจอร์จโซรอสนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้กำไรมาตลอด30 ปีในการเทรดค่าเงินนะครับซึ่งก็เขาเน้นในเรื่องของค่าเงินหรือว่า Forex นั่นแหละเนาะก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่คนหนึ่งนะครับนะเป็นรุ่นใหญ่คนหนึ่งได้ทีก็เป็นบิลเลียนนั้นหรือว่าก่อตั้งกองทุนเลยก็ว่าได้อารมณ์เหมือนแบบจอร์จโซรอสนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็เข้าไปซัดในเรื่องของเงินปอนด์ในช่วงที่ผ่านมานะครับนะก็ถือว่ากำไรค่อนข้างอื้อนะฮะณขณะนี้ช็อตดอลลาร์เรียบร้อยเป็นเบื่อหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าเขามองว่าเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยจนจบแล้วนะครับก็น่าจะเป็นขาลงของดอลลาร์
แล้วหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันไม่รู้ว่าคุณสแตลลี่ดักเกอร์มิลเลอร์นี่จะคิดผิดหรือว่าคิดถูกอันนี้ก็ต้องขอพูนข้อมูลจากทางUHAS กันด้วยนะครับผมนะที่ได้ทำข้อมูลนี้มานะครับนะขอบคุณนะซึ่งถ้ามันเป็นแบบที่คุณสแตลลี่บอกจริงๆเนี่ยก็หมายความว่าถ้าดอลลาร์หรือว่าแท่งเทียนตรงนี้เนาะนี่คืออันนี้คือชาร์ตมันนะถ้าดรอปลงมาเนี่ยก็หมายความว่าบิตคอยน์ก็มีโอกาสได้จะขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเราดูเมื่อไหร่ก็ตามที่ดิกซี่นะฮะหรือว่าความแข็งของเงินดอลลาร์ราคาร่วงลงมาเนี่ยมักได้จะเกิดความคึกคักกับบิตคอยน์เสมอๆเลยเพื่อนๆเส้นสีส้มๆนี่คือบิตคอยน์นะพอ DXY ร่วงมักได้จะเกิดความคึกคักกับบิตคอยน์หรือว่าทองคำนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงนะว่าการเกิดขึ้นหรือว่าการร่วงลงของดอลลาร์ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเป็นขาลงของดอลลาร์ได้แล้วหรือยังนะครับซึ่งถ้าเป็นขาลงของดอลลาร์ได้แล้วเนี่ยน่าจะส่งผลที่ดีต่อ Bitcoin หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันแล้วก็ไปทำกันบ้านกันต่อนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง Bitcoin กันบ้าง นะครับล่าสุดทางภูฐานเพื่อนๆสวยมากเลยนะอยากไปเที่ยวนะฮะดูแบทแมนแล้วอยากไปเลยนะฮะก็ถือว่าใช้ 5% ของ GDP นะครับผมในการเข้าซื้อเครื่องขุดหรือว่าทำการขุดเหมือง Bitcoin ในขณะนี้นะครับซึ่งก็เป็นข่าวฮือฮาแล้วก็หลายคนก็ยิ้มเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆ Bitcoin นั่นเองนะครับก็ถือว่าทางภูฐานก็ประกาศนะครับผมว่าเขาทำการขุดบิตคอยน์ภายในประเทศของเขานั่นเองนะครับนะก็ถือว่าใช้เงินส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะของ GDP นะครับเข้าไปซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าทางภูฐานอยู่ในโซนที่หนาวเพื่อนๆพอหนาวเนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมเลยในเรื่องของการขุดบิตคอยน์นะครับแล้วก็จะค่อนข้างคุ้มในเรื่องของค่าไฟด้วยนั่นเองครับซึ่งเขาได้บอกนะครับว่าภูฐานเนี่ยถือว่าเพอร์เฟคมากๆเลยในการขุดบิตคอยน์นะครับเพราะว่าโอเคเป็นในเรื่องของเขามีกรีนเอนเนอร์จีหรือว่าพลังงานสะอาดที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญถูกมากๆนั่นเองนะครับในเรื่องของพลังงานที่ทางภูฐานนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยน่าจะยิ้มได้แล้วก็คุณซีซีนะครับหรือว่า CEO ของ Binance ก็ได้เอามาบอกว่าไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศสนใจหรือว่าทำกันแล้วอยู่หรือไม่แล้วอาจจะไม่รู้เลยเนาะก็ต้องรอดูว่าจะมีประเทศไหนที่เขาประกาศออกมาว่าขุดเหมืองบิตคอยน์นะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้จะเราไปดูในเรื่องของราคาบิตคอยน์นะครับจากทางคุณ T Analyst นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองภาพแบบภาพกว้างแล้วกันเนาะให้เราได้เห็นนะฮะว่าตอนนี้เราอยู่ช่วงไหนของไซเคิลบิตคอยน์กันบ้างแล้วนะครับก็ปกติแล้วบิตคอยน์เนี่ยมักจะร่วงลงมาหรือว่าปรับฐานเนี่ยย่อลงมาแบบ 80% เนาะโคตรแรงเลยนะแต่ก็จะบอกว่าลงมาแรงไหมถ้าที่เราเห็นหุ้นเทคต่างๆก็ถือว่าบิตคอยน์ไม่แรงนะเรียกได้ว่าหุ้นเทคหุ้นสหรัฐลงมาแรงกว่านี้อีกนะครับเพื่อนๆนะก็ถือว่าปกติบิตคอยน์บูรันเนี่ยประมาณ 1,100 วันเป๊ะๆเลยเพื่อนๆหรือว่าแต่ละไซเคิลบิตคอยน์จะบูรันประมาณเท่าไหร่1,000 วันก็เกือบ3ปีเนาะประมาณ 1,000 วันนะฮะแล้วก็ย่อลงมาหรือว่าราคาร่วงลงมาเนี่ยราวๆ400วันหรือว่าปีนิดๆเพื่อนๆปีกว่าๆแล้วกันแล้วก็หลังจากนั้นก็มีขาขึ้นอีก 1,000 วันแล้วก็ลงอีก400วันแล้วก็ขึ้นอีก 1,000 วันเป็นไปได้ไหมว่ารอบนี้ที่เราผ่านช่วงขาลงในตอนปี2022มาเกิน400วันแล้วเนี่ยจะเป็นขาขึ้นได้แล้วหรือไม่หลังจากนี้นี่ก็ต้องไปว่ากันผมคงจะตอบไม่ได้นะฮะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆต้องเอาไปพิจารณาแล้วก็ประกอบการตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมไม่มีใครรู้อนาคตยังไงก็อย่าเอาเงินร้อนมาลงทุนนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้จริงก็น่าจะเป็นปีที่ยิ้มได้มากๆของบิตคอยน์หรือว่าหลังจากนี้น่าจะเป็นบูรันหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราคงจะไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นบูรันหรือเปล่าคือเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราผ่านมาแล้วเพื่อนๆเราผ่านมาได้สักระยะหนึ่งหรือว่าเราผ่านมาสักปีหนึ่งเราจะรู้ว่าเฮ้ยโอเคไอ้ก่อนนั้นเนี่ยมันคือบูรันนี่หว่าอะไรแบบนี้แต่ระหว่างที่เราอยู่ท่ามกลางบูรันเนี่ยบางทีก็ตอบยากนะครับอาจที่จะหาอินดิเคเตอร์ต่างๆเอาไว้ช่วยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็จะใช้มันแล้วก็วีคในการดูในเรื่องของ MACD ถ้ามันอยู่เหนือศูนย์เนี่ยก็ยิ้มได้เลยหรือว่ามองเลยว่ามันเป็น strong trend หรือว่ามองว่ามันเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะดูยังไงก็ลองเข้าไปดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookกันก็ได้ลิงก์ด้านใต้คลิปตัวนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ Sell in May นะครับหรือว่าข้อมูลจากทาง BitDoy กันบ้าง นะครับก็ถือว่าหลายคนกังวลว่าเดือนนี้จะมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับสำหรับการขาย Bitcoin นะครับนะในช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะในเรื่องของ Sell in May เพราะว่าหุ้นต่างๆก็มีการปรับตัวย่อลงมาเรื่อยๆนะครับในช่วงเดือนเมย์หรือว่าเป็น Sell in May แบบที่เขาว่ากันนั่นแหละนะครับนะเพราะว่ามีเรื่องของประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่ผ่านมาแล้วคนก็ได้เงินปันผลแล้วก็เทกันออกไปนั่นแหละหรือว่าผลประกอบการอาจจะไม่ดีนู่นนั่นนี่แล้วก็เดือนนี้มักจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างเงียบเหงาต่อตลาดการลงทุนนะครับก็มีการเทค่อนข้างเยอะในเดือนนี้แต่ถ้าเราดู
โอเคอันนั้นตลาดหุ้นก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราดูสำหรับบิตคอยน์เนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะมีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับถ้าเราดูนะตอนปี2010นะครับอันนี้ข้อมูลค่อนข้างดีนะขอบคุณข้อมูลจากทางบิตดอยกันด้วยนะจะสังเกตว่าตอนปี2010โอเคขึ้นมา 50% 2011ขึ้นมา 100% 2012ขึ้นมา 4% 2013ขึ้นมา 8% คือมันก็ไม่ใช่ว่าจะแดงอ่ะเบื้อนๆหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าส่วนใหญ่ก็จะเขียวด้วยซ้ำสำหรับเดือนเมย์ของ Bitcoin นะครับซึ่ง2ปีที่ผ่านมาก็คือปี2021แล้วก็ปี2022เนี่ยโอเคเดือนเมย์ค่อนข้างอ่วมๆเบื้อนๆลบ 35% ลบ 20% ตามลำดับเนาะแต่ก็เป็นไปได้ไหมว่าเดือนนี้จะเขียวเพราะว่ามันแดงมา2เดือนแล้วอันนี้ผมไม่ทราบนะมันคงจะตอบไม่ได้นะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยแดงมา2ปีติดต่อกันแล้วปีที่3จะต้องแดงต่อหรือว่าเดือนเมษครั้งที่3จะต้องแดงต่ออันนี้คงจะตอบไม่ได้มันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะซึ่งก็ต้องรอดูนะครับต้องรอดูว่าเดือนนี้แต่ถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปเป็น10ปีเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ว่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับเดือนนี้กับ Bitcoin นะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเหรียญมีมหาชนกันบ้าง นะครับตอนนี้เป้ผมแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาอยู่แรง92ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับมีมเป้เจ้านี้นะครับก็ถือว่าในเรื่องของ Trading Volume ต่างๆก็คือทะลุหรือว่าแซงชีฟหรือว่ามีมเจ้าเก่าเจ้าแก่ไปเรียบร้อยแล้วในขณะนี้นะครับผมก็ถือว่าอย่างที่บอกนะว่าเหรียญมีมเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาเป็น 100% นะครับเพื่อนๆวันเดียวโอ้โหท่ามกลางความงงๆงวยๆของ Bitcoin ไม่รู้จะเอายังไงนะฮะนิ่งๆทรงๆถูกต้องแม้ช่วง30วันที่ผ่านมานะฮะแต่ดูเหมือนว่าคนก็ยังชื่นชอบเหรียญมีมกันอยู่มากๆเลยในขณะนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้คนซื้อกันเข้าไปจนทำให้เป้ๆอยู่ลำดับ92แล้วในตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันเพื่อนๆนะเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นต่อหรือว่ายังไงนะครับผมคงจะตอบไม่ได้อยู่แล้วนะแต่มันขึ้นมาแรงสุดๆนะฮะในขณะนี้ก็ระมัดระวังนะครับหรือว่าถ้าใครได้กำไรเยอะแล้วก็อาจจะเอาทุนออกมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยมันหลันก็ได้ในสุดท้ายแล้วแต่จะได้ไม่ต้องเครียดแล้วก็ถือกันได้ยาวเพราะว่าเราถอนทุนออกมาได้แล้วนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นหลักหลาย 100% แล้วเนาะยังไงก็น่าจะได้กันเป็นเท่าตัวอยู่แล้วนะฮะยังไงก็ระมัดระวังแล้วก็ขอให้ขึ้นต่อแล้วกันนะผมคงไม่รู้นะฮะแต่หมายถึงว่าถ้าขึ้นต่อแฟนๆทุกคนก็น่าจะยิ้มได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าเอาเงินร้อยมาลงทุนอย่าเอาเงินค่าเทอมลูกอย่าเอาเงินผ่อนบ้านผ่อนรถเข้ามาลงทุนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเหรียญมีบางทีมันลง 99% ก็มีเช่นเดียวกันนะครับมันอาจจะลงตอนที่เราซื้อก็ได้เพื่อนๆระมัดระวังแล้วก็แจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับนะอย่าไปมองแต่ด้านดีอย่างเดียวบางทีมันอาจจะมีด้านที่ไม่ดีด้วยหรือว่ามันสามารถที่จะลงมาแรงๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็สรุปคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบเนาะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับวันนี้มาช้านิดนึงต้องขออภัยนะครับเพื่อนๆนะจะพยายามมาให้ตรงเวลามากกว่านี้นะครับโอเคยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ